ที่นครพนมนะคะคุณผู้ชมคะมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดนะคะตัวเลขผู้ป่วยสะสมอยู่ที่2คนนะคะแล้วก็ยืนยันผลการตรวจรักษาไม่พบเชื้อแล้วไปพักฟื้นที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ล่าสุดทางจังหวัดเนี่ยนะคะได้ประชุมหารือเตรียมพร้อมคลายล็อกแล้วนะคะจะเริ่มคลายล็อกดาวน์เนี่ยเข้าออกระหว่างจังหวัดวันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคือประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่นครปฐมได้ตามปกติแล้วแต่ว่าเขาจะมีการตรวจเข้มมีการตรวจสอบการเข้าออกเช็คการเดินทางบันทึกการทำประวัติสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะฮะเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบเส้นทางไทม์ไลน์ถ้าหากว่ามีการป่วยติดเชื้อจะได้รู้ว่าคุณไปอยู่ตรงจุดไหนคุณเข้ามาวันไหนสัมผัสอะไรยังไงบ้างนะฮะส่วนธุรกิจกลุ่มเสี่ยงสถานประกอบการห้างร้านเนี่ยจะเริ่มคลายล็อกเปิดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดก่อนคุณผู้ชมคือห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านตัดผมเว้นสถานบันเทิงนะคะตลาดนัดตลาดชุมชนเขาอนุญาตให้เปิดเฉพาะบางพื้นที่ซึ่งก็ต้องดูก่อนว่าตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงน้อยแล้วก็ต้องมีมาตรการดูแลคัดกรองตามระเบียบทุกจุดนะคะด่านชายแดนรวมถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนงดการเข้าออกยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าเท่านั้นค่ะ